มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะบุกตรวจฐานจอด UFO เจ้าสำนักหายตัวเงียบชาวบ้านผิดหวังวันที่16สิงหาคมผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนธิกำลังทหารตำรวจกว่า40นายลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่หมู่ที่10ตำบลเขากะลาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พร้อมวัดพิกัดดาวเที่ยวเปรียบเทียบแผนที่ตรวจสอบแหล่งปฏิบัติธรรมเช้าอ้างติดต่อมนุษย์ต่างดาวได้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่คลิปกลุ่มบุคคลทำพิธีร่างทรงทำนายดวงชะตาโลกโดยมีการอัญเชิญเทพที่อ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวชื่อว่าพลูโตที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นข่าวคลึกโครมช่วง2วันที่ผ่านมาโดยทางเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาว่ามีนายเจริญแร่เพชรเป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นผู้ก่อตั้งแหล่งติดต่อสื่อสารและดูมนุษย์ต่างดาวแต่ว่าจากการตรวจสอบไม่พบนายเจริญแร่เพชรอยู่ในพื้นที่แต่อย่างไรมีเพียงผู้ดูแลสถานที่อยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะพลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผบก.ภูธรนครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการสอบถามเบื้องต้นคนที่เฝ้าสถานที่แทนนายเจริญแร่เพชรนั้นได้ให้ข้อมูลเพียงว่าเดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติธรรมสมาธิและทำสแกนกรรมในการช่วยรักษาคนป่วยโดยไม่ใช้ยารักษาส่วนประเด็นเกิดข่าวว่ามีเอเลี่ยนและยานอวกาศนั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่อง UFO แต่กลุ่มคนเหล่านี้มาขอใช้สถานที่เท่านั้นซึ่งทำให้สำนักเกิดความเสื่อมเสียล่าสุดนี้พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผบก.ภูธรนครสวรรค์ได้สั่งการให้ผกก.สภ.หนองปริงเรียกตัวนายเจริญแร่เพชรและลูกน้องที่ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาสอบปากคำถึงประวัติความเป็นมาของพื้นที่ปฏิบัติธรรมรวมถึงบรรดาผู้รับเหมาก่อสร้างมาสอบเพื่อตรวจเส้นทางการเงินว่าเงินที่นำมาสร้างสถานที่แห่งนี้มาจากที่ไหนบ้างอีกทั้งยังให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำชาวบ้านที่เคยเข้าไปร่วมในร่างทรงตามที่ปรากฏในคลิปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหากพบว่าใครกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ